โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุณอะไรคะนรินทร์ครับคุณนรินทร์อายุเท่าไหร่คะ33ครับ33ทำอาชีพอะไรคะธุรกิจส่วนตัวครับค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรคะเป็นปัญหาทางเพศอะครับว่าไปเลยผมเป็นคนที่เวลามีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมีนานมากนานจนไม่เสร็จอะครับนานกี่ชั่วโมงครับ15ถึง20นาทีขึ้นไปครับโอ้แค่นี้เอง15ถึง20นึกว่าเป็นชั่วโมงแล้วปัญหาคืออะไรคือมึงแสบหรือมึงเมื่อยหรือยังไงพูดออกก็แล้วแบบเฮ้ยพี่หนูเสร็จไป5ทีแล้วหนูอยากลุกไปเช็คเฟซเช็คไลน์แล้วเนี่ยหรือยังไงปัญหาคืออะไรผมต้องเสร็จด้วยมือครับคือหมายความว่าพอเสร็จแล้วก็ชักออกมาแล้วเหลาต่อเหลาต่อครับอาจารย์อันนี้กึ่งเหลากึ่งเป่าอะเป่าเสร็จแล้วต้องเหลาตามอาจารย์จริงๆพวกที่เขาเป็นเรียกว่าโรคหลังชาเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะหลังในช่องคลอดได้เขาจะต้องออกมาแล้วใช้มือช่วยต่อผมก็จะแนะนำว่าพอหลังจากที่เราใช้มือแล้วพอใกล้จะเสร็จเนี่ยก็เข้าไปสอดใส่ในช่องคลอดแล้วก็เป่าต่อได้อ๋อในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมีลูกกรณีที่ว่าร่วมเพศกันอ๋อคือให้รู้อย่างนี้อยากจะเสร็จในบ้านอยากจะเสร็จในบ้านว่างั้นเถอะแล้วทีมาเสร็จเสร็จนอกบ้านมันเฟ้งฟังจันแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นจังจันมันเฟ้งฟังเสร็จว่าเป็นเฟ้งฟังอ่ะโรคหลังชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่15 20นาทีเนี่ยอันนี้ถือว่ากำลังพอดีนะมันต้องแบบประเภทว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงนานที่สุดคนไข้ที่ผมเคยเจอนะอายุ50กว่านะเขาร่วมเพศแข็งตัวได้5ชั่วโมงแม่งไม่หลังอ่ะชี้หน้าโดเดกันเนี่ยคือเป็นโรคหลังชา retarded ejaculation มียากินครับนะถ้าไม่กินยานะครับแนะนำนี้คือก็ใช้วิธีที่น้องทำแหละก็คือร่วมเพศในช่องคลอดเสร็จแล้วก็ถอนกำลังออกจากสมรภูมิลบแล้วก็มาเหลาต่อเหลาต่อพอใกล้เสร็จก็เข้าไปเสร็จในบ้านอันนี้คือเป็นทั่วไปแต่ถ้ารักษาเนี่ยมันมียากินน้องเซิร์ชใน Google นะครับคำว่า retard ejaculation นะอ๋อโอเค retard ejaculation โอ้โหอาจารย์ retard แปลว่าหลังชาแปลว่าหลังชาภาษาไทยยังยากเลยคืออ่ะโรคหลังช้ากินยากินยาอะไรกินยาแล้วก็เซิร์ชไปมันก็จะขึ้นว่าสิจ๊ะขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงกูอยากรู้ยาคอมก็ตอบกินยาแล้วก็สิจ๊ะโอ้ยได้เราได้นะเอาละกันเราได้อยู่นะโอ้นั่งหายใจลึกเลยแล้วไอการที่เป่าเสร็จแล้วต้องเอาชักออกมาเหลาเนี่ยมันคือไงเราไม่อยากทำอย่างนี้เราอยากเสร็จเร็วกว่านี้เหรอใช่ครับอยากจะสักกี่นานเท่าไหร่สัก10นาทีอะครับผมไม่มีคู่นอนของตัวเองผมอาศัยซื้อกินอ๋อแล้วยังไงมันคือมันเร่งครับไม่ทำอ๋อมันเร่งคือเด็กมันเร่งโอเคเอ้ยพี่แนะนำว่ามึงไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมึงต้องถามตัวเชียร์แขกว่าพี่ผมขอนิสัยดีตีฟอร์มเก่งไม่เล่นแขกตรงดิวฟิลแฟนอะไรประมาณนี้ต้องมีคนเนี้ยถ้ามีเมียนะฮะจริงๆผู้หญิงจะชอบเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเจอผู้ชายโรคหลังเร็วอย่างเนี้ย20นาทีหรือว่า30นาทีถ้าคุณมีแฟนเป็นของตัวเองนะครับแล้วคุณเล้าลมเขาได้ดีเนี่ยแฟนเพลินเลยถือว่าไม่ผิดปกตินะครับ20นาทีนี่โอเคแต่เนี้ยโดนเร่งโดนเร่งคือ20อยาก10นาทีกูเนี่ยอยากให้พ้น3นาทีดีใจตายห่าแดกดอฟินทั้งกล่องเลยแล้วเนี่ยไปขอมีความสุขทางเพศ